สวัสดีครับผมมาชี้ครับกลับมากับผมใหม่ครับที่โมดูลที่ห้ครับผมโมดูลที่5ผมจะพูดถึงเรื่องของการที่จะซื้อแคปชั่นนะครับโมดูลที่สี่ผมได้กล่าวถึงแคปชั่นเนี่ยเอาไว้อยู่ในเรื่องของวิธีการสมัครนะครับหลังจากที่ผมสมัครเนี่ยนะครับผมก็ล็อกอินนะครับล็อกอินเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็จะมีอยู่ที่ my ผมจะมาที่หน้า my account นะครับขั้นแรกนะครับผม ท่านต้องดูก่อนนะครับเวลาที่จะใช้แคปชาเนี่ยนะครับท่านต้องดูนะครับว่าเลทแคปชันเนี่ยเท่าไหร่นะครับ1,000งพแคปชาต่อประมาณ50บาท1.39เหรียญผมตีไป50บาทนะครับบัลล้านเนี่ยคืออยู่ที่0หมายความว่าอะไร0ก็คือท่านยังไม่มีเงินท่านยังไม่ได้จ่ายแคปชาเข้ามานะครับผมหลังจากที่ผม จะทำการสาธิตวิธีการที่จะสั่งซื้อแคปชานนะครับผมท่านไปที่ออเดอร์แคปชาครับผมแล้วแคปชาก็จะมีเลทอยู่นะครับยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกนะครับผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่โพสตค่อนข้างเยอะนะครับซื้อไปเลยครับ1 0 0่งร้อยแคปชาครับประมาณ5,000บาทราคาค่อนข้างถูกนะครับแต่ผมใช้ 25k แคปชานะครับวิธี หลายคนจะสงสัยนะครับจ่ายเงินยางหรือเปล่าวิธีการจ่ายเงินยังไงนะครับจ่ายเงินเนี่ยนะครับเขาบอกไว้เนี่ยนะครับ support all major นะครับเครดิตการ์ดหรือเดบิตหมายความว่าเครดิตหรือเดบิตก็ใช้งานได้ PayPal นะครับผมหรือว่าเว็บมันนี่นะครับผมเนี่ยจะใช้ PayPal จ่ายนะครับเพราะว่าปกติผมเป็น Affiliate อยู่แล้วนะครับผมจะใช้ PayPal ในการจ่ายนะครับแต่สำหรับใครที่ เอ่อไม่มี p a y p a l นะครับก็ใช้เดบิตจ่ายได้นะครับผมวิธีการที่จะออเดอร์ครับให้ท่านคลิกไปที่ออเดอร์นาวผมสั่ง 25k Cap t าคแคครับผมคลิกไปที่ออเดอร์นาวนี้ครับผมอ่านะครับเอ่อตรงนี้นะครับ 25k Cap t าคนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชื่อของท่านนะครับชื่อของท่านชื่ออะไรนะครับผมชื่ออาชินะครับนามสกุลก็ Social ลอินดิเกตนะครับอ r เ s s ของผมก็จะเป็น Social i อินดิเกตเหมือนกันนะครับซิตีของผมเป็นแบงกอกนะครับ1น0 0 0มื่นะครับ t h ยแลนด์นะครับผมสเต t e ทของผมเป็น1,000 0เหมือนกันนะครับอันนี้อีเมลตรงนี้อีเมลอันนี้สําคัญมากครับ อีเมลตรงนี้ต้องเป็นอ e ีเมลเดียวกับในการสมัครของ d e t e by c a p t u r นนะครับผมอีเมลตะกี้นะครับของผมเป็น a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 at outlook com นะครับ confirm email นะครับโอเคตรงนี้นะครับ,รบ, e รบ, okay. รรบที่ผมบอกนะครับ payment method นะครับผมหรือว่า payment option นะครับผม payment option เนี่ยจะมีอยู่ท่านสามารถที่จะเลือกได้นะครับมีอยู่12345 6 7 8นะครับการที่ท่านจะจ่ายเงินแล้วท่านจะได้แคปแคปชารเร็วที่สุดเนี่ยคือวีซ่านะครับส่วนมากเนี่ยนะครับบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตการ์ดเนี่ยจะมีจะมีะมการนมเบอร์ตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็เป็นวันที่ expire เนี่ยนะครับผมหรือว่าท่านสามารถที่จะกดดีเทลดูได้นะครับตรงนี้นะครับว่าท่านก็ลองอ่านดูว่ามันปรเสยังไงนะครับ หน้าบัตรเครดิตของท่านเนี่ยที่ใช้ได้หรือว่าเดบิตเนี่ยจะเขียนว่า verified by Visa นะครับผมใช้ของไทยพาณิชย์ที่เป็นเดบิตเนี่ยผมสามารถใส่เลขลงไปได้เลยนะครับเลขของผมนะครับจะเป็นผมกรอกท่านก็กรอกเลขเอ่าการํำเนินของท่านไปนะครับก็วันหมดอายุของบัตรนะครับแล้วก็กรอกในเรื่องของ C C V ก็คือรหัส3ตัวที่อยู่หลังบัตรนะครับ แล้วก็การ์ uh, Holder Name จะเป็นชื่อหน้าบัตรนะครับผมชื่ออาชินะครับหลังจากนั้นนะครับผมผมกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมขึ้นมาเช็คนะครับราคาทั้งหมดอยู่ที่34.75นะครับจะ,ะจะแก้ไขแคปชได้ได้เนี่ยอยู่ที่25 k หรือว่า2 5 0 0 0แคปชานะครับท่านอาจจะรันได้อา,อาจจะเป็นปีนะครับผม หลังจากนั้นผมก็กด continue นะครับท่านจะต้องรออยู่อีกประมาณสัก2ถึง5ชั่วโมงนะครับในการคอนเฟิร์มบัลลานดอลลาร์นะครับหลังจากที่ผมได้กดคอนติเนียไปนะครับก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบัตรเครดิตของผมมันผิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองล็อกอินนะครับล็อกอินอ่ยูเซอร์ที่ผมได้ทำการ จ่ายไปแล้วนะครับผมอ่าอันนี้นะครับเป็นยูเซอร์ที่ผมใช้งานอยู่นะครับท่านจะเห็นได้ว่าเนี่ยบัลลารของผมอยู่ที่39.91นะครับแคปชั่นของผมเนี่ยสามารถที่จะใช้กับเซิร์ฟเวอร์ได้เนี่ยอยู่ที่20,000กว่านะครับก่อนอื่นนะครับ หลังจากที่ท่านได้ทําการจ่ายเงินแล้วนะครับท่านต้องรอ2-5ชั่วโมงแบบแบบที่ผมบอกนะครับท่านจะสังเกตนะครับว่าสเตตัสตรงนี้จะเขียนว่าโอเคนะครับแต่ถ้าวันใดที่ท่านใช้แคปชั่นแล้วเอ้ยทําไมแคปชั่นมันไม่ยอมแก้ไขรหัสท่านให้มาดูนะครับตรงนี้มันจะเขียนว่าสเตตัสโอเวอร์โนะครับท่านต้องทําการรอซอฟแวร์ให้ตรงนี้เขียนว่าสเตตัสโอเคนะครับไม่งั้นจะโปรแกรมจะไม่ทําการโซ c แคปชั่ให้โอเวอร์โคุณคือมีการใช้ ใช้งานแคปชั่นของ s สว c ตอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากผมได้แคปชั่นมานะครับให้ผมกดไปที่ true นะครับกดไปที่แคปชั่นสวิตนะครับแล้วผมกดไปที่ add date by c a p t a นะครับผมใส่ username ของผมไปนะครับแล้วก็ผมใส่ password ของผมไปนะครับอ่าแล้วผมกด ok ครับผมตรงนี้นะครับจะเช็คบรรลานะครับถ้าบรรลานเป็นศูนย์เนี่ย แคปช่าจะไม่แก้ไขรหัสให้นะครับแคปช่าของผมตรงนี้อยู่ที่ 30, 33เหรียญน,นะครับก็จะทําการแก้ไขรหัสให้นะครับแคปแคปแคปช่าเป็นศูนย์นี่คือ,อหมายความว่าท่านเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินนะครับท่านต้องต้องดูนะครับว่าท่านได้จ่ายเงินแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับผมผมโมโดูลนี้ก็เสร็จในเรื่องของแคปช่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่กับผม โมดูลที่6ครับผมจะทำการเลือกของอแคแคทตอรีหรือว่าหมวดหมู่นะครับ